รหัสลับประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะเห็นบ่นกันจังเพื่อไทยบอกถ้าได้เป็นรัฐบาลปัญหาปากท้องชาวบ้านจะหมดไปพอมาเป็นรัฐบาลจริงๆเข้าเดือนที่5แล้วปรากฏว่าชาวรากหญ้าผอมเป็นพระปางทรมานมีแต่ชาวยอดยางสายพันธุ์การเมืองเท่านั้นพุงเป็นพระสังกระจายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับการที่นะครับหลายๆคนเข้ามาบอกว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนที่นะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนบอกว่าต้องทำแบบนี้เพราะสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้รอไม่ได้นะครับเพื่อจะมาเมื่อได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหาของปากท้องประชาชนเนี่ยให้หมดไปนะครับเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นปากท้องประชาชนรอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้ทุกอย่างเป็นรอไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับตอนนี้รัฐบาลเข้ามา5เดือนแล้วนะครับ5เดือนแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะครับชาวบ้านทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังปัญหาปากท้องหมดไปยังครับดีขึ้นไหมผมไม่ต้องพูดนะครับประชาชนลองถามตัวเองว่าปัญหาปากท้องเนี่ยดีขึ้นไหมนะปัญหาปากท้องของประชาชนดีขึ้นไหมเศรษฐกิจดีขึ้นไหมมีอะไรดีขึ้นไหมแล้วฝ่ายการเมืองล่ะเป็นไงอิ่มหนำสำราญกันไหมได้รับอะไรไหมและยิ่งงบประมาณที่จะจ่ายอันนี้จะได้หรือเปล่าแน่นอนครับหลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้นะครับก็รัฐบาลเพิ่งเข้ามา5เดือนเองจะเอาอะไรนักหนาปัญหาที่มันสะสมมาคำถามก็บอกว่าปัญหามันต้องรีบแก้ไม่ใช่เหรอครับคำว่ารีบแก้นี่5เดือนแล้วยังไม่แก้นี่คือรีบใช่ไหมครับหรือยังไงครับพอบอกว่าปัญหานะครับของประเทศรอไม่ได้ปากท้องประชาชนมารอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้ามาก็ต้องรีบแก้ให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะถ้าบอกว่าต้องรีบเนี่ยนะก็ต้องรอแก้ไขภายใน1เดือนต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ถามว่าวันนี้5เดือนที่ผ่านมาปัญหาปากท้องประชาชนเป็นยังไงบ้างผมบอกได้ไงไม่ต้องให้ผมบอกคุณเป็นประชาชนคิดกันเอาเองว่าปัญหาปากท้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นบ่นกันจังเพื่อไทยบอกถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยปัญหาปากท้องชาวบ้านเนี่ยจะหมดไปพอมาเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยเข้าเดือนที่5แล้วปรากฏว่าชาวรากหญ้าผอมเป็นพระปรางทรมานมีแต่ยอดยางสายพันธุ์การเมืองเท่านั้นพุงเป็นพระสังกระจายอย่างนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนั่นปะไรดูท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนอาทรกับสิ่งใดๆปีใหม่ไปล้านลาเดินงับโอโซนนะเบิกบานสำราญใจอยู่ที่ชายหาดหัวหินโน่นส่วนชาวรากหญ้าแบกหน้าเหี่ยวคืนถิ่นหวังไปเบียดบังเข้าสารก้นยุงพ่อแม่เพื่อแบกกลับมาล้านลาแข่งเศรษฐาในเมืองกรุงปัญหาปากท้องหนักหมดไปคือแทบจะไม่มีอะไรแดกเรียบร้อยแล้วปะหน้านะครับคนทำธุรกิจอยู่นครสวรรค์เขาเปยว่าตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่จากปลายปีมาทุกอย่างฝืดเคืองมากการค้าฝืดเคืองก็หมายถึงว่าชาวบ้านไม่มีกำลังซื้อคือไม่มีปัจจัยไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเมื่อกำลังหดนะครับกำลังการผลิตก็หดตามเมื่อภาคการผลิตหดการจ้างงานก็หดเมื่อคนไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินการจับจ่ายใช้สอยก็กระเบียดกระเสียนเครื่องจักรเศรษฐกิจก็เดินสะดุดหยุดติดเป็นหรือจอดสนิทเลยก็เลยเกิดเศรษฐกิจระบบใหม่ที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายคนรวยกุ้มเงินไม่ทำงานนอนอืดล้นเซฟล้นแบงก์มีแต่ร้ำค่าไม่สร้างราคาเพิ่มเพราะรอบหมุนเวียนน้อยถึงขั้นไม่หมุนเอาเสียเลยคนจนก็กุ้มเมื่อนักลงทุนไม่นำเงินออกมาหมุนเวียนเท่ากับในระบบแปลงงานเป็นเงินค่าจ้างก็ไม่มีหรือมีน้อยก็เลยฝืดกันทั้งฝ่ายรวยฝ่ายจนที่หาเงินง่ายเงินคล่องก็พลาดการเมืองระบบเลือกตั้งเท่านั้นดูอย่างเพื่อไทยสิแค่อุ้งอิงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คำเดียวก็ตกเบ็ดเงินงบประมาณได้ต้อง 5,000 ล้านบาทหมูสไตล์หมูกระทะหมูสไตล์หมูกระทะทำไมเงินในระบบจะไม่ฝืดล่ะเคยได้ยินเพลงนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายกันใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณนั้นส่วนหนึ่งเพราะเงินใช้จ่ายของภาครัฐที่เรียกว่าเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ยังไม่มีการนำออกมาใช้ยังคาอยู่ในสภาชาวประชาก็เลยเหมือนนกกระปูดทำความเข้าใจกันนิดคือปีใหม่ของงบประมาณแผ่นดินไม่ได้เริ่ม1มกราอย่างวันปีใหม่แต่ละปีแต่หากปีงบประมาณที่ภาครัฐจะนำเงินออกมาใช้เพื่อการพัฒนาและการลงทุนในโครงการต่างๆตามนโยบายจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง31กันยายนของแต่ละปีแต่ละ
แต่ของปี2567ผ่านไปแล้ว4เดือนผ่านไปแล้ว4เดือนนะจนถึงวันที่1มกรายังไม่มีเงินสักบาทเพื่อการพัฒนาและการลงทุนออกมาเป็นหัวจักนะครับชักรากระบบการผลิตและการจ้างงานเลยเอามาใช้ล่วงหน้าไปก่อนแค่รายจ่ายประจำเช่นเงินเดือนข้าราชการเพื่อความจำเป็นเป็นเช่นเงินเดือนข้าราชการกับเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนในบางเรื่องเท่านั้น 3-4 มกราคม67นี่แหละพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 3,480,000 ล้านบาทจะเริ่มพิจารณาในสภาวันแรกและก็นู่นแหละจะผ่านวาระแรกสู่การแปรยัตติและวาระที่3ในชั้นรับร่างพ.ร.บ.ทั้งฉบับสู่การประกาศใช้เร็วที่สุดก็พฤษภาช้าที่สุดก็มิถุนา67รู้อยู่แล้วรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องทำใจเถอะอีก4อีก5ถึง6เดือนนับจากนี้แขวนคอดูปากเค็มบนขื่อแล้วกินข้าวเปล่ากันไปก่อนเงินเป็นก้อนจากหัวจ่ายภาครัฐยังไม่ไหลออกมาหรอกจากพฤษภามิถุนาไปอีก 2-3 เดือนก็สิ้นปีงบประมาณ67แล้วยังไงล่ะงบปี67ยังอยู่ในคันไม่ทันใช้ก็จะชิงเชิงตะกอนซะแล้วความจริงก่อนนี้นะครับต้องทำงานต้องเตรียมความจริงตอนนี้ต้องเตรียมทำงบประมาณปี2568ด้วยซ้ำแต่เมื่องบประมาณปี67เป็นงบท้องมารสงสัยงบประมาณปี68ผู้ทำน่าจะไม่ใช่รัฐบาลเศรษฐาสะระมังแบบนี้ช่วงนี้ผมดูตาแฉะฟังและอ่านคำทำนายการบ้านการเมืองจากโหราจารย์แต่ละท่านหลักๆทิศทางจะไปทางเดียวกันท่านว่าจากมกราคมไปถึงพฤษภาคมจะเกิดเหตุการณ์ชนิดฟ้าผ่าฉับพลันทั้งด้านอุบัติภัยธรรมชาติและการพลิกผันฉับพลันทางการเมืองการเมืองนั้นโฟกัสไปที่รัฐบาลเพื่อไทยในด้านปรับครม.เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือถึงท่านลุกขึ้นสะบัดเสื่อแล้วปูเสื่อกันใหม่หมดขนาดนั้นเลยแต่ที่หายใจโล่งโหราศาสตร์บอกตรงกันมีอยู่หนึ่งเรื่องว่าหลัง21เมษายนวันลงเสาหลักเมืองในขณะที่ทั้งโลกจะมะงุมมะหงาทั้งเศรษฐกิจการเมืองการสงครามแต่เศรษฐกิจประเทศเราจะสดใสเจิดจ้าแต่ไม่ต้องรู้หรอกว่าเพราะดาวอะไรยกย้าย รู้เพียงว่าทั้งส่งออกทั้งท่องเที่ยวตัวสร้างรายได้หลักเข้าประเทศจะเหมือนระหัดฉุดน้ำเข้าไร่นาเงินไหลนองทองไหลมาทั้งรากหญ้ายอดยางเยิ้มแต้ตามฐานูนุรูปไปตามๆกันแต่แบบก่อนไม่ใช่เพราะรัฐบาลคิดใหญ่ทำเป็นตามราคาโม้หรอกหากแต่เป็นตามวงรอบดาวประกอบบุญพาบารมีที่แห่งองค์พระสยามที่สำคัญประหนึ่งฟ้าดินดลใจให้ลูกหลานไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่หลั่งไหลมาไทยโดยไม่มีใครบังคับขู่เข็นหรือใครจงใจสร้างอีเวนต์ลวงโลกหากแต่เข้าถึงศรัทธาเปี่ยมใจพากันแต่งชุดชัยไปตามศาสนาสถานสำคัญของประเทศโดยไม่ได้นัดหมายเช่นวัดพระแก้วศาลหลักเมืองวัดอรุณวัดชัยยะวนารามเป็นต้นกระทั่งศาลเท้ามหาพรหมมีสถิติออกมาว่าทั้งคนไทยและคนเทศมาสักการะขอพรแล้วมากต่อมากสมประสงค์ณราชประสงค์แห่งองค์ท่านเท้ามหาพรหมนั้นกว่า1ล้านคนในรอบ1ปีเมื่อสมปรารถนาก็จะมาสักการะบวงสรวงและทั้งขอพรใหม่เพื่อปีต่อๆไปให้สำเร็จดังปรารถนาผมมานั่งพิจิตรและพิจารณาดูแต่ระบรรพบุรุษไทยพระผู้สร้างและพระผู้พิทักษ์ปกปักรักษาบ้านเมืองท่านเลือดละเลือดไทยทุกหยดดังนั้นเมื่อเห็นลูกหลานไทยหันมาแต่งชุดไทยหนังละครหันมาความเป็นไทยท่านก็ปลื้มและสุขใจมากด้วยพันพระรุษปลื้มและเป็นสุขนั้นเกิดกระแสขึ้นเป็นพลังแห่งจิตตานุภาพพิทักษ์และประทานพรแผ่นดินไทยหนุนนำให้แผ่นดินนี้เป็นกระแสร่มเย็นดึงดูดคนดีคนมีศีลมีธรรมไม่ว่าชาติศาสนาไหนจากปลายเมษาเป็นต้นไปจะภายหน้าหนีร้อนไฟสงครามโรคและหลบเย็นในเมืองไทยเราชนิดเมืองแทบแตกกำลังซื้อจะฉุดกำลังผลิตกำลังจ้างงานสินค้าประเภทผักหญ้าข้าวปลาอาหารและสินค้าอุปโภคทางการเกษตรหรือส่งออกทำผลิตกันแทบไม่ทันสมัยก่อนทำไมบ้านเมืองร่มเย็นผมนึกย้อนก็พอมองเห็นพอตกเดือนมีนาคนทำเท
ทือกสวนไร่นาจะตั้งศาลเพียงตาถวายเครื่องบัตรพรีเจ้าที่สิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีละครชาตรีมาร้องรำถวายและงานบุญตามเทศกาลคนไปวัดผู้หญิงจะแต่งไทยสบายเฉียงสวยงามสุภาพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินท่านปลื้มลูกหลานดำรงไทยท่านสมนัสใจจึงสาธุการบ้านเมืองจึงได้ร่มเย็นไม่รุ่มร้อนเหมือนปัจจุบันแต่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาหนุ่มสาวชาวไทยตลอดชาวเทศหันมาแต่งชุดไทยในบ้านเมืองไทยที่ศาลท่านเท้ามหาพรหมและที่ศาลหลักเมืองละครแก้บนลำถวายกันชนิดมือกำไม่ลงเป็นที่ปาดปื้มปะโรมวิญญาณบรรพบุรุษแผ่นดินยิ่งนักเนี่ยทั้งดวงดาวดวงเมืองด้วยคนไทยเป็นลูกหลานที่มีดีสีประเทศบรรพบุรุษท่านโมทนาพร้อมส่งบุญญาอวยพรให้พรให้ลูกหลานไทยได้สมปรารถนาการนับแต่วันเกิดประเทศไทย21เมษายนเป็นต้นไปผู้ใดก็ตามประชาชนทุกหมู่เราไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าทั้งพรรคทั้งนักการเมืองซื่อสัตย์กตัญญูอดทนหมั่นเพียรจำเริญรุ่งเรืองทุกคนอสัตย์เนรคุณอ้อยส้อยเกียรติค้านพินาศล่มจมวิบัติเป็นแน่ทุกคนนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากคุณเปรียวสีเงินที่ได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่1มกราคม2567ก็ลองต้องรอดูนะครับสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นไงก็ต้องรอติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ